พาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดพิจิตรครับเขามีการเปิดศูนย์ปกป้องคนพิจิตรนะฮะที่อุทยานบึงสีไฟเปิดให้บริการแล้วล่าสุดนะครับประชาชนมั่นใจผู้ป่วยทุกรายต้องมีที่รักษาอย่างแน่นอนครับทางด้านของนายรังสรรค์ตันเจริญนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรครับเปิดโรงพยาบาลสนามศูนย์ปกป้องคนพิจิตรครับอยู่ที่อุทยานบัวบึงสีไฟครับโดยเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้นะครับมีผู้ป่วยโควิด-19 ที่สุขภาพไม่แข็งแรงเอาขออภัยครับเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่มีอาการนะครับเข้ารับการดูแลที่โรงพยาบาลสนามนะครับศูนย์ปกป้องคนพิจิตรทันทีจำนวน4คนด้วยกันครับทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะครับบอกว่าที่จังหวัดพิจิตรเองเนี่ยมียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสม50คนด้วยกันส่งผลให้เตียงของโรงพยาบาลที่มีอยู่เนี่ยไม่เพียงพอการเปิดโรงพยาบาลสนามโดยใช้ชื่อว่าศูนย์ปกป้องคนพิจิตรเนี่ยนะครับจะช่วยให้การดูแลรักษาแล้วก็เฝ้าสังเกตอาการผู้ป่วยที่ไม่มีอาการภายในระยะเวลา14วันเนี่ยหรือว่าภายในระยะเวลาที่แน่ใจว่าผู้ป่วยหายจากโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครับแล้วก็หยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อลดภาระของโรงพยาบาลที่จะต้องดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการหนักกว่านอกจากนี้ครับยังเป็นการรองรับปฏิบัติการเชิงรุกครับที่ให้อำเภอร่วมกับทีมสาธารณสุขในพื้นที่ออกค้นหาผู้ป่วยเพื่อนำมารักษาที่โรงพยาบาลหรือผู้เสี่ยงสูงเพื่อกักตัวดูอาการที่สถานกักกันของแต่ละอำเภอหากจำนวนเตียงที่โรงพยาบาลสนามทั้งหมด44เตียงไม่เพียงพอเนี่ยก็จะได้มีการประสานกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อขยายจำนวนเพิ่มขึ้นได้อีกครับขณะที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ค่ะคุณสิริรัตน์ชุมอุปการนะคะก็ได้มีมติให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกต้องและถูกวิธีทุกครั้งตลอดเวลาที่อยู่นอกเคหสถานผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทตั้งแต่วันที่28เมษายนจนถึงเป็นต้นไปนะคะแล้วก็ร้านอาหารหรือร้านที่จำหน่ายเครื่องดื่มเปิดจำหน่ายเพื่อบริโภคที่ร้านได้นะคะตั้งแต่เวลาตี5ถึง22นาฬิกาค่ะกรณีเป็นร้านอาหารเปิดเครื่องปรับอากาศให้ผู้ประกอบการควบคุมให้ผู้รับบริการนั่งได้ไม่เกิน1ชั่วโมงพร้อมทั้งนี้ในสถานที่ต่างๆนะคะต้องมีการคัดกรองโดยเฉพาะชุมชนตลาดนัดต้องมีทางเข้าออกเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการติดต่อของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดค่ะ